วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการหมายเหตุประเทศไทยวันนี้ปกป้องมีแขกรับเชิญพิเศษที่น่าพิเศษมากๆเลยก็คืออาจารย์ภาวินมาลัยวงศ์นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคือว่าที่เชิญอาจารย์วันนี้เนี่ยมีประเด็นที่สงสัยพอดีเพื่อนป้องเนี่ยเรื่องส่วนตัวมาทำรายการตลกมากเลยคือตรงที่เขาต้องการเขาแปลซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษกับเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยซีรีส์ไทยเนี่ยแล้วปรากฏว่าภาษาการพูดการจาของคดีเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเกย์กับเธอด้วยครับพอพูดเอ๊ะคำนี้จะใช้คำว่าอะไรดีคำที่เป็นแบบคำแสลงของเกย์กับเธอก็เลยแบบงงจะใช้คำว่าอะไรก็เลยมานั่งดูสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีซีรีส์อะไรเกี่ยวกับเกย์เลสเบี้ยนกับเธอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีการนำรายการรูพอลดักเรสด้วยเข้ามาในไทยเนี่ยมีการแปลซับป้องก็ดูเออมันน่าสนใจนะอาจารย์มีการใช้แสลงมีการอย่างคำว่าซิสมีการแปลที่เป็นคำไทยภาษาอังกฤษปนสลับกันโดยที่ทำให้เห็นว่าแม้แต่ว่าบางคำมันก็ยังยากอยู่ที่เราจะแปลพอดีป้องไปเจอบทความหนึ่งมาด้วยอาจารย์ชื่อการแปลบทพูดกระเทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษกรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่องสตรีเหล็กภาคหนึ่งแล้วก็และหนังสั้นรักจริงปิงเกอร์นะครับผมชื่อตลกดี change รักไม่เปลี่ยนนะครับผมของคุณศิวนนท์นิลพานิชเนี่ยก็เป็นบทความวิชาการที่ว่าด้วยการแปลที่น่าสนใจมันมีบางครั้งที่แปลไม่ออกอย่างคำว่าโอ๊ยฉันจะไปทำจิมอย่างเงี้ยจะใช้คำว่าอะไรดีถ้าเราแปลภาษาอังกฤษหรือว่าคำว่าเอดอกหรือดีออกอย่างเงี้ยเราก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะใช้คำว่าอะไรดีก็เลยเชิญอาจารย์มาปรึกษาเนี่ยว่าเอ๊ะในโลกของการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปด้วยวัฒนธรรมซับคัลเจอร์ของ LGBT ไปด้วยพร้อมกับภาพยนตร์เนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีแล้วมันมีความยากลำบากยังไงบ้างกับโลกของภาษาก็ก่อนอื่นขอบคุณคุณปกป้องมากนะครับที่เอาบทความนี้มาให้อ่านนะครับรู้สึกตื่นเต้นที่ได้พูดคุยนะครับทีนี้รู้สึกว่าปัญหาที่ผู้แต่งนำเสนอเนี่ยก็คือภาษาต้นทางกับภาษาปลายทางเนี่ยมันไม่เท่ากันในกรณีนี้ก็คือภาษาต้นทางคือภาษาไทยภาษาปลายทางคือภาษาอังกฤษเพราะว่าอันนี้คือเขาแปลจากหนังไทยซับไทเทิลเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาษาต้นทางเนี่ยก็คือภาษาไทยที่กลุ่มกระเทยพูดกันเนี่ยมันมีชุดคำศัพท์เยอะกว่าภาษาปลายทางภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันอันนี้คือจากที่ผู้แต่งเสนอมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาแปลเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือเขาเก็บได้แต่ความหมายแต่เขาเก็บลีลาลูกเล่นได้ไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเสนอว่าส่วนมากเวลาแปลเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันมีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคำเราไม่สามารถแปลเหมือนแปลเท็กซ์ได้ว่าอย่างคำเนี้ยมันแปลแบบนี้มีความหมายข้างใต้นั่นนี่นู่นเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงว่าเวลาเราเข้าไปดูในโรงหนังเนี่ยมันจะต่างกับการแปลที่เป็นตัวหนังสือครับคุณปกป้องก็คือเราไม่สามารถใส่ฟุตโนตนั่นนี่นู่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาแปลแบบสรุปใจความสำคัญนะครับทีนี้คำสร้อยต่างๆอะไรที่กลุ่มเกย์กลุ่มกระเทยชอบใช้กันขอโทษทีในบทความชิ้นนี้เขาเน้นที่ภาษาของกระเทยใช่ไหมครับทีนี้คำสร้อยคำอะไรต่างๆลูกเล่นต่างๆมันจะไม่ได้ไปอยู่ที่ภาษาปลายทางในภาษาอังกฤษส่วนตัวนะครับมองว่าการที่ภาษาต้นทางคือภาษาไทยของกลุ่มกระเทยใช้เนี่ยมันมีคลังคำเยอะแยะมากกว่าภาษาอังกฤษเนี่ยก็ตีความได้2 อย่างครับคุณปกป้องคือทั้งแง่ดีแล้วก็แง่ไม่ดีนะครับในแง่ดีเนี่ยก็คือขออ้างนักปรัชญาคนหนึ่งกันละกันเขาชื่อคุณอิริกะเรเขาบอกว่าภาษาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกอัตลักษณ์ของกลุ่มนะครับแล้วก็ภาษาถูกสร้างขึ้นโดยผู้ชายทีนี้เวลาผู้หญิงนำมาใช้เนี่ยจะใช้เวลาพูดอะไรอันนี้จากที่คุณอิริกะเรพูดนะครับว่าจะมีปัญหาเพราะว่าประสบการณ์คำที่ถูกสร้างมาเนี่ยถูกสร้างโดยผู้ชายเขาไม่สามารถพูดสื่อใจความได้ตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเพราะว่ามันไม่ได้สื่อประสบการณ์ส่วนตัวของเขาอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้เป็น observation ส่วนตัวว่าการที่
ผู้หญิง rhetoric ของผู้หญิงบางทีจะมีเราจะชอบพูดว่าผู้หญิงชอบพูดอ้อมค้อมผู้หญิงพูดไม่ตรงไปตรงมาส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคำที่ใช้เนี่ยมันไม่สื่อตรงใจเขาเวลาเขาพูดอะไรเหมือนกับว่าเขาจะต้องพูดอ้อมให้ได้สิ่งที่ต้องการทีนี้กลุ่มเกย์ก็เหมือนกันเนื่องจากประสบการณ์ที่เขามีในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ประสบการณ์เดียวกันกับที่ผู้ชายหรือผู้หญิงมีเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาจะต้องสร้างชุดคำใหม่พวกนี้เพื่อที่จะสื่อประสบการณ์ที่แตกต่างจากกลุ่มผู้ชายผู้หญิงอันนี้คือส่วนของภาษาไทยนะครับคุณปกป้องอาจารย์คือมันก็คือเหมือนทฤษฎีนึงคือทฤษฎีของตำแหน่งแห่งที่ของแต่ละบุคคลที่ถูกกดทับไงอาจารย์ที่แบบว่าถ้าเราอยู่ในพื้นที่ตรงนี้กดชุดกดทับแบบนี้กลายเป็นคนชายขอบกลุ่มนึงเนี่ยหรือว่ามีซับคัลเจอร์บางอย่างก็จะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันนำไปสู่การสร้างภาษาของแต่ละคนแต่บังเอิญเนี่ยโลกของภาษามันอย่างเช่นที่เพลโตพูดที่ว่าโลกอสเนี่ยเป็นของผู้ชายโลกอสมันคือทั้งเป็นทั้งโลจิกและlanguageด้วยที่เจ้าของตรรกะความคิดแล้วก็ภาษาเนี่ยมักจะเป็นของผู้ชายที่ผู้หญิงจะไม่ถูกอยู่ในโลกของภาษาการใช้ที่เป็นคำหรือเป็นศัพท์เนี่ยทันทีที่ผู้หญิงพูดมันจะเกิดความวุ่นวายหรือว่ามองว่าผู้หญิงไม่คนไม่ใช้อารมณ์เอ้ยเป็นผู้หญิงเป็นเพศที่ใช้อารมณ์แต่ไม่ใช่เหตุผลไม่ยอมใช้โลจิกเหมือนกันที่ทันทีที่โลกของ LGBT หรือว่าผู้หญิงเนี่ยก่อตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะภาษาเป็นของเขาเองแล้วแต่ว่าการดำรงชีวิตอยู่ทุกวันนี้ในโลกปิตาธิปไตยนี่นะครับผมก็กลายเป็นว่าเขาต้องใช้ภาษาของผู้ชายแล้วมันมีไหมที่ LGBT แล้วผู้หญิงสร้างภาษาของเขาเองบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันมีเขาเรียกว่าดีเบตการโต้เถียงอยู่ว่าภาษาถูกกำหนดโดยเพศสภาพหรือภาษาเป็นตัวบ่งชี้เพศสภาพคือทางโพสต์โมเดิร์นเขาจะมองเป็นอย่างหลังมากกว่าว่าจริงๆแล้วการที่คือมันพูดยังไงดีล่ะฮะว่าแบบว่ามันไม่ใช่ว่าเราเพศชายหรือเพศหญิงหรือเป็นกระเทยจึงใช้ภาษาแบบนี้อันนี้คือมุมมองนึงแต่อีกมุมมองนึงเนี่ยคือเราใช้ภาษาแบบเนี้ยเพื่อต้องการจะสื่อว่าเราอยู่เป็นกลุ่มนี้ก็คือเป็น identity marker เฉพาะกลุ่มอย่างเงี้ยครับเหมือนหนังเรื่อง Precious ที่ไตเติ้ลใช้ภาษาอังกฤษผิดหลักไวยากรณ์หรือว่า Betty Friedan ว่าอาจารย์ที่เขียนหนังสือออกมาแล้วพยายามจะให้การสะกดตัวพิมพ์ตัวอะไรให้มันไม่เหมือนกับโลกที่เป็นที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เห็นว่าเป็นเรื่องของคนผิวสีด้วยเป็นเรื่องของผู้หญิงด้วยใช่ไหมทีนี้ของผู้หญิงเนี่ยเขากับเรื่องภาษาเนี่ยเขาพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต่ำต้อยแต่เขาถูกทำให้ต่ำต้อยด้วยภาษาด้วยการบรรยายนั่นนี่นู่นทำให้แบบว่าสถานภาพทางสังคมเขาดูต่ำต้อยเพราะฉะนั้นเขาก็เมื่อกี้ที่ปกป้องพยายามที่คุณปกป้องถามว่าแล้วมีผู้หญิงมีไหมที่พยายามสร้างภาษาของตัวขึ้นเองตัวเองขึ้นมาคำตอบก็คือมีอย่างคุณอิริกาเลเนี่ยเขาบอกเลยว่าถ้าผู้หญิงต้องการความเท่าเทียมกันเนี่ยเราจะต้องสร้างชุดภาษาขึ้นมาใหม่ในการสื่อสารเราจะคือ PC อะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วเพราะ PC ยังอยู่บนพื้นฐานของภาษาที่ถูกสร้างโดยผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความเท่าเทียมเนี่ยเราจะต้องทิ้งไอ้ชุดภาษาเดิมที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมาร่วมสร้างภาษากลางขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาที่ผู้ชายก็ไม่ถนัดผู้หญิงก็ไม่ถนัด LGBT ก็ไม่ถนัดเพราะฉะนั้นเราร่วมภาษาที่ทุกคนเป็นเจ้าของเพื่อความเท่าเทียมคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ส่วนตัวนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวว่ามันฟังดูดีมากใช่แต่ว่ามันจะยากมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าที่คุณอิริกาเลนำเสนอเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องยากสิเพราะถ้ามันง่ายสำหรับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยแสดงว่ามันมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์เป็นเฮเจโมนิกใช่ใช่ใช่คือเขาจงใจให้มันยากครับคุณปกป้องตายละถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเบรกหน้าเรามาคุยกันอีกก่อนจะสร้างภาษาร่วมกันยังไงยังไงได้ครับแล้วสักครู่พบกันครับอ
กลับมาคุยกันต่อครับว่าเราจะสร้างภาษายังไงดีเรานี่รวมไปถึง LGBTIQ เป็นชายหญิงหมดเลยเนี่ยมันมีภาษาของกลุ่ม LGBT โดยเฉพาะไหมอาจารย์ก็จริงๆแล้วในเมื่อกี้เราพูดถึงฝั่งภาษาไทยเนาะทีนี้มาของฝั่งต่างชาติภาษาอังกฤษเนี่ยครับมันมีที่เขาเรียกว่า lavender linguistics มันคืออะไรอ่ะ lavender ภาษาสีม่วงเหรอใช่ครับถ้าแปลตรงตัวคือภาษาสีม่วง lavender linguistics ก็คือภาษาที่เฉพาะกลุ่มนะฮะถูกพัฒนามาโดยกลุ่ม LGBT เพื่อพูดถึงประสบการณ์ของเขาที่แตกต่างจากชายจริงหญิงแท้นะครับส่วนมากจะเน้นที่คำศัพท์ก่อนนะฮะเริ่มจากคำศัพท์แล้วค่อยมาเป็นเรื่องของโครงสร้างประโยคทีนี้คนที่ศึกษาเรื่อง Lavender Linguistics เป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์อยู่สวีเดนถ้าผมจำไม่ผิดชื่อดอนคูลิกนะครับคือเขาจะเนี่ยครับคือศึกษา Lavender Linguistics เป็นจริงเป็นจังทางด้านวิชาการมากๆเลยก็ถือว่าเป็นอีกแขนงนึงทางด้านภาษาศาสตร์ใช่ไหมครับใช่แต่ว่าคุณดอนคูลิกเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านสังคมมนุษยวิทยานะครับคือน่าสนใจมากแต่ว่าหันมาศึกษาด้านภาษาศาสตร์เข้าไปด้วยเพื่อประกอบการงานเรื่องอัตลักษณ์ LGBT ครับทีนี้ผมอยากขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับก่อนที่จะมาเป็น Lavender Linguistics เนี่ยเขามี Code Language Code Language ก็คือภาษาที่ต้องถอดรหัสนะครับพวกนักคติชนวิทยาเนี่ยเริ่มศึกษาภาษา Code Language ที่ใช้ในระหว่างกลุ่มทาสผิวสีเนี่ยคือเขาอยากพูดอะไรกันแล้วไม่อยากให้ในเจ้านายรู้ก็คือแอบเมาส์กันอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าผมกำลังนึกว่าในบริบทของภาษาไทยที่ถือว่าเป็นโค้ดแลงเกวจก็คือภาษาลูล่าสุดลัดวุฒิรีดูครับวันนี้นะฮะจะพูดถึงการฟังภาษาลูนะครับให้ได้ศัพท์ลัดจุไรปุยไหลหนุ่ยคือจะไปไหนนะครับนี่ภาษาลูพูดได้ไล่มุ้ยเลยผมพูดไม่ได้แต่ว่าพอฟังรู้เรื่องนะครับทีนี้อันนี้เขาเรียกว่า code language คือเริ่มแรกคือพูดเพื่อสื่อสารกันเองในกลุ่มใช่ไหมครับก็คือเริ่มจากเนี่ยทาสผิวสีแล้วต่อมาเนี่ยมันมีในบริบทของอังกฤษแล้วก็ประเทศเนี่ยถ้าเวลส์หรืออะไรสักอย่างนึงรู้สึกมีภาษาที่เขาเรียกว่าพาโลลี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะผิดแต่ว่ามันเป็นภาษาเฉพาะกลุ่มชายรักชายที่เขาพูดกันเพราะว่าการที่เป็นโฮโมเซ็กชวลยังไม่ได้ถูกกฎหมายในอังกฤษช่วงนั้นคือเขาก็สื่อคือคิดภาษาอันนี้มาเพื่อพูดกันเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ฟังก์ชันมันเปลี่ยนไปแล้วเราไม่ได้ใช้ภาษาเนี้ยเพื่อติดต่อสื่อสารกันในกลุ่มเป็นความลับเท่านั้นแต่ว่าภาษากลายเป็นการแสดงอัตลักษณ์บางอย่างของผู้พูดนะครับก็มีวิวัฒนาการกลายมาเป็น Lavender Language ซึ่งเฉพาะกลุ่มอีกเหมือนกันคือคนที่ใช้เนี่ยก็คือกลุ่ม LGBT เขาจะเน้นที่คำมากกว่ารูปประโยคนะฮะคือเริ่มจากคำก็คือที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าเฮ้ยเขาเริ่มต้นว่าประสบการณ์ที่มันแตกต่างเขาอยากจะสื่อประสบการณ์ที่มันมีลักษณะเฉพาะก็เลยคิดคำขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มกลายเป็นว่าอ่ะฉันอยากพูดแบบเนี้ยเพราะว่ามันแสดงถึงอัตลักษณ์ของฉันอัตลักษณ์ทางเพศด้วยใช่อัตลักษณ์ทางเพศใช่ครับก็คืออันเนี้ยนึกไม่ออกตอนนี้จริงๆนะฮะเพราะว่าแต่ว่าที่เป็นเรื่องคำเกี่ยวกับเพศส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับเพราะว่าเวลาเขามีกิจกรรมทางเพศกันเนี่ยคือมันไม่ได้ตรงกับลักษณะการคือระหว่างชายจริงหญิงแท้ เพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างพื้นฐานพวกเนี้ยเขาถึงได้เริ่มสร้างคำใหม่ขึ้นมาในภาษา Lavender Linguisticsที่ว่าเนี่ยนะครับอาจารย์ความหลากหลายของภาษาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับหนังเรื่อง The Lord of the Ring ป่ะที่มันเป็นพูดถึงเรื่องการใช้ภาษาของแต่ละชนเผ่าและแต่กลุ่มคนอ่ะคืออย่างเรื่องใน Lord of the Rings เนี่ยคือเขา
ผู้แต่งสร้างชุดภาษาขึ้นมาใหม่เลยอย่างภาษาเอลฟ์อะไรพวกนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการสื่อสารกันในกลุ่ม Lavender Linguistics ก็ลักษณะคล้ายกันก็คือเหมือนกับว่าเขาสร้างชุดภาษาขึ้นมาเพื่อสื่อสารกันในกลุ่มแล้วภาษาเองก็แสดงอัตลักษณ์ของผู้พูดด้วยว่าผู้พูดอยู่ในกลุ่มนี้นะภาษาลูใช่ไรชีวิตไรมุยใช่ ถ้าดูในบทตัวบทหนังหลอดอัลตรินนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีตัวเองนะไอตัวต้นไม้ใช่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเคยพูดว่าเหมือนเอ็งไม่มีคำธรรมดาสิ่งนี้แล้วอ่ะมันชั่วร้ายเกินกว่าที่ภาษาเอ็งจะสามารถทำได้ก็ใช่หมายว่าเอ็งจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงส่งมากด้วยความเป็นต้นไม้และอีกโทคีนเนี่ยเป็นคนที่รักธรรมชาติด้วยนะฮะเป็นคนที่คล้ายๆว่าต่อต้านอุตสาหกรรมหนักที่มันมาทำลายธรรมชาติเขาก็เลยเหมือนยกพวกเอ็นให้มันอยู่สูงมากการที่มันอยู่สูงมากวัฒนธรรมมันจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องธรรมดากันคือไม่มีความชั่วร้ายในนั้นไม่มีเอาคำไหนมาพูดใช่เพราะว่ายิ่งคำด่าเยอะผมว่าdiscrimination ในสังคมนั้นน่ะยิ่งเยอะอย่างภาษาไทยเราอ่ะคำด่าเยอะนะเหยียดได้ทุกอย่างในโลกนี้อย่างภาษาอังกฤษคำด่าคือส่วนมากก็จะเป็นเรื่องเพศเรื่องอะไรอีกอ่ะก็เรื่องเพศนะในขณะที่ภาษาไทยนี่คือสัตว์อะไรพวกนี้ก็มาเป็นคำด่าเราเหยียดได้เยอะกว่าเขาอ่ะผมว่าด่าชื่อพ่อชื่อแม่ก็ด่าอะไรพวกนี้คือทุกอย่างกลายเป็นคำด่าคือเขามีศึกษาว่ายิ่งคำด่าในวัฒนธรรมเยอะเท่าไหร่การเหยียดยิ่งรุนแรงในวัฒนธรรมนั้นทีนี้กลับมาที่เราคุยกันเรื่องการแปลพอภาษาไทยเนี่ยมันเยอะกว่าLavender Linguistics ที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้เอามาใช้ในการแปลซับไตเติลนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำที่เรามีในภาษาไทยพอเราจะแปลงมาเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจาก Lavender Linguistics ที่ว่าเนี่ยมันเฉพาะกลุ่มมากคนที่ไม่ใช่ Native Speaker อย่างผมเมื่อกี้ที่ปกป้องถามเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นเราจะนึกถึงเวลาเราแปลเป็นภาษาปลายทางคือภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็น Standard English ก่อนนะฮะมันก็เลยเป็นปัญหาที่มาของการศึกษาชิ้นนี้นะครับเพราะว่าเราไม่รู้วัฒนธรรมปลายทางไอ้ Lavender Linguistics ที่ผมพูดถึงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษสแตนดาร์ดส่วนใหญ่มันก็ยากตรงที่เหมือนแบบโลกของภาษาในภาษาไทยในหนังเนี่ยจะลุ่มรวยทางภาษามากมีอะไรบ้างอย่างคำว่ากิ๊บเก๋อย่างเงี้ยในหนังอาจจะไม่ใช่กิ๊บเก๋เดี๋ยวกิ๊บเก๋ยูเรก้าหรืออะไรไปหรือก็คำว่าล้างตู้เย็นทำแท้งอย่างเงี้ยทันทีที่เราไปโลกของภาษาอังกฤษปุ๊บเนี่ยกลับไปจำลองการใช้โครงสร้างภาษาแบบชายเป็นใหญ่อยู่ดีอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ความรุ่มรวยของภาษาหรือว่าลีลาหรือกลิ่นของภาษามันก็เลยหายไปอย่างนั้นใช่ไหมครับผมครับก็คือตั้งข้อสังเกตอีกอันหนึ่งนะฮะคือLavender Linguistics เนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายมากอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นหนังเนี่ยคือทำเพื่อให้คนดูกลุ่มใหญ่ดูแล้วแบบว่าบริโภคแล้วเข้าใจความหมายใช่มันมีความเป็นแมสอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะแปลแบบว่าจับภาษาของกระเทยมาเปรียบเทียบกับ Lavender Linguistics คู่แบบเนี้ยมันจะเรียกว่าปลายทางกับต้นทางมันใกล้เคียงกันมากกว่าแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะเสียกลุ่มผู้ชมที่ไม่รู้จักภาษาพวกนั้นไปด้วยไม่ก็หนังเรื่องนึงเนี่ยซับไตเติ้ลอาจจะเหมือนแบบครึ่งนึงของครึ่งนึงใช่นะอธิบายเยอะแหละทีนี้อยากตั้งข้อสังเกตอีกอันนึงเกี่ยวกับบทความเรื่องนี้นะครับคือผู้แต่งเนี่ยจะคุยเรื่องสรรพนามเรียกกลุ่มเกย์กลุ่มกระเทยที่มีความแตกต่างกันทางเพศเยอะคำสรรพนามพวกนี้ในภาษาไทยภาษาต้นทางเนี่ยเยอะกว่าภาษาปลายทางภาษาปลายทางเนี่ยจะเป็นยูเป็นคือสรรพนามเขาไม่ได้มีเยอะเท่ากับภาษาไทยเมื่อกี้ตอนต้นรายการเนี่ยผมบอกว่าอันเนี้ยมองได้เป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าอย่างข้อดีก็ที่เราคุยกันว่าภาษาไทยเราสามารถ express
ความแตกต่างทางเพศอะไรพวกนี้ได้ผ่านภาษาแสดงอัตลักษณ์ได้ดีกว่านั่นนี่นู่นที่เราคุยมาทั้งหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนนะครับว่าเราแบ่งแยกจับคนใส่กล่องมากกว่าคือมันเป็นความคิดที่ถูกได้รับเป็นอิมโฟลูเอนซ์ของโมเดิร์นิซึมนะครับคือเราชอบแบ่งติดจัดประเภทว่าอันเนี้ยเรียกแบบนี้อันนี้เรียกเป็นแบบนี้พอเป็นภาษาปลายทางภาษาอังกฤษเนี่ยเขาหาคำที่มันตรงกันไม่ได้อย่างคำว่ากระเทยในนี้คือผู้แปลก็รู้สึกว่าจะมีใช่มีปัญหาว่าเขาจะแปลว่าเป็นเกย์ดีหรือว่าเป็นดรากควีนซึ่งมันไม่เท่ากันอะผมว่าใช่เพราะว่าเหมือนด้วยความที่วัฒนธรรมแดร็กเนี่ยมันค่อนข้างใหม่มากในประเทศไทยแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยโลกของประเทศไทยหรือว่าสังคมเอเชียเนี่ยมักให้ความสำคัญกับการอัตลักษณ์ทางเพศอ่ะกับการติดฉลากว่าคนนี้อยู่ในกล่องไหนแล้วก็มองเขาเพียงแค่เพศสภาพอัตลักษณ์ทางเพศแต่จะไม่ค่อยมองถึงเพศวิถีขณะที่โลกตะวันตกโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีวัฒนธรรมเยอะแยะเหมือนกันที่คนไทยรู้จักอย่างเช่นวัฒนธรรมแดร็กแล้วก็เรื่องของการนิยามเรื่องเพศที่ให้ความสำคัญเรื่องเพศวิถีด้วยแล้วก็ไม่ได้มองว่าคนนี้ต้องเป็นอย่างนั้นคนนี้ต้องเป็นอย่างนี้จับใส่กล่องไปมันก็เลยคือเขาเรียกว่าความไม่สมดุลกันทางวัฒนธรรมหรือเปล่าเพราะเมื่อมาจูนกันแล้วมันก็ทำความยากลำบากให้กับการแปลนะก็ส่วนตัวนะครับผมอยากตั้งข้อสังเกตอีกอันนึงว่าไอ้ความที่ไม่เท่ากันของสองวัฒนธรรมอันนี้คือมันน่าสนใจในการศึกษานะฮะคือวัฒนธรรมในบริบทเนี้ยคือวัฒนธรรมไทยอาจจะติดอยู่ในโลกของmodernism อยู่คือเรายังสะดวกใจที่จะแบ่งแยกลักษณะจับคนใส่กล่องว่าอันนี้เรียกแบบนี้ในขณะที่ทางตะวันตกพาภาษาอังกฤษเนี่ยมันกลายเป็น postmodern มากๆคือไม่สนใจอะว่าไอ้คือเราพูดใช้คำว่าอย่างใช้คำว่า queer หรือว่าอะไรแทนกว้างๆโดยที่เราไม่ต้องมาดูว่าเฮ้ยคนจะต้องจำแนกลักษณะนั่นนี่นู่นไปหรือเปล่าทีนี้พอความไม่เท่ากันของสองวัฒนธรรมเนี่ยเราเห็นสะท้อนผ่านการแปลถูกไหมฮะในขณะที่เรายังอยู่ตรงนี้เขาไปทางนั้นแล้วทีนี้คำเนี่ยมันจะสื่อยังไงเรามีคำแบ่งจำเพศเยอะแยะมากมายเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาเราจะสื่อสารเป็นภาษาปลายทางเนี่ยเราอยากให้เขาเห็นไอ้เขาเรียกว่า culturally specific คือมันจำเพาะเจาะไปในขณะที่เขาไม่มีมันก็เป็นความยากลำบากอย่างหนึ่งของผู้แปลเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมละครชมภาพยนตร์ด้วยว่าเราจะไม่เสพแค่สิ่งที่เราเห็นหน้าจอทีวีเท่านั้นหรือหน้าจอหนังเท่านั้นเราต้องอาจจะต้องไปทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มันมากขึ้นด้วยเนาะจ้าต้องขอบคุณอาจารย์ภาวินมากเลยวันนี้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับผมแล้วพบกับรายการหมายเหตุเวทไทยสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ